าจารย์คทาเปิดดวงครึ่งปีหลังราศีรวยฉุดไม่หยุดเตือนราศีโดนหลอกเผยเลขมงคล4ราศีเด่นออนไลน์วันที่16มิถุนายน2567 6:39 น.ปิดอาจารย์คทาเปิดดวง12ราศีครึ่งปีหลังใครเฮงใครปังใครรวยแบบตะโกนราศีรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่เตือนราศีระวังโดนหลอกมีเรื่องผิดพลาดเผย4ราศีกับชุดเลขมงคลมาครบ12ราศีเปิดคลิปอาจารย์คทาชินบัญชรกับ12ราศีครึ่งปีหลัง2567ใครเฮงใครปังใครรักฉ่ำใครรวยแบบตะโกนราศีเมษเฮงยืนหนึ่งลงทุนรับทรัพย์ดวงชะตาฟ้าเปิดรักดีมีเสน่ห์การงานครึ่งปีหลังมิถุนาตุลามีแรงกดดันสุดๆงานประจำแต่มีผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสดีในการแสดงความสามารถตุลาธันวายืนหนึ่งเรื่องการลงทุนรับทรัพย์แบบจัดเต็มโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์งานมาร์เก็ตติ้งการขายการตลาดธุรกิจส่งออกอาชีพเฉพาะวิศวกรนักคิดนักเขียนงานออกแบบโดดเด่นสุดการเงินระวังมิถุนากรกฎามีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินมากทั้งของตัวเองคนรอบข้างแต่สิงหาพฤศจิกามีโชคดีมีลาบลอยฟลุกมีผู้ใหญ่ส่งเสริมซื้อบ้านรถอสังหาทำช่วงนี้เฮงยืนหนึ่งเรื่องความรักคนเก่ารีเทิร์นกันยาตุลาเป็นช่วงของการตัดสินใจขยายครอบครัวมีบุตรลุยได้เลยสุขภาพระวังช่วงมิถุนากันยากล้ามเนื้อกระดูกตุลาธันวาระวังเรื่องทางเดินอาหารรับพลังจากพระปางสมาธิทำบุญทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้ราศีพฤษภเฮงยืนหนึ่งสอบเด่นยอดพุ่งเงินล้นมิถุนากันยาโดดเด่นธุรกิจส่งออกการเกษตรสอบโดดเด่นนักคิดนักเขียนนักเรียนนักศึกษานักวิชาการมีข่าวดีการขยับขยายงานเลื่อนตำแหน่งและมีเกณฑ์เดินทางกระทันหันกันยาพฤศจิกาดวงฟ้าเปิดโดดเด่นทั้งงานประจำการลงทุนรับผลตอบแทนคุ้มค่าออไรเดอร์เข้ามาแบบฉ่ำฉ่ำงานขายการตลาดงานออนไลน์เด่นแล้วยังมีโชคที่ดีเข้ามาความรักเด่นช่วงกันยาพฤศจิกาได้รับของถูกใจจากคนรักด้วยเจอคู่มีฐานะระวังสุขภาพทางเดินหายใจปอดหลอดลมช่วงมิถุนากรกฎาสิงหาและกันยาพฤศจิการะวังทางเดินอาหารรับพลังขอพรพระแม่ลักษมีขอพรการค้าขายการเดินทางครอบครัวกับเจ้าแม่ทับทิมราศีมิถุนเฮงยืนหนึ่งธุรกิจปังบันเทิงเด่นบริการยอดเยี่ยมความรักฉ่ำระวังมิถุนาสิงหาอุบัติเหตุจากการเดินทางซ่อมรถซ่อมบ้านสิงหาพฤศจิกางานด้านบันเทิงเด่นธุรกิจขยับขยายธุรกิจที่ดินอสังหารับข่าวดีตัวเลข2916เป็นเลขชุดมงคลความหมายราบรื่นมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จจากเพศตรงข้ามรวมทั้งความรักใช้ต่อท้ายไลน์หรือเบอร์โทรได้ความรักมิถุนาสิงหาระวังคู่แข่งกันยาพฤศจิกาแต่งงานซื้อบ้านมีบุตรเดินหน้าได้สุขภาพระวังอวัยวะสืบพันธุ์กล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและของมีคมช่วงสิงหาตุลารับพลังขอพรพญาศรีสัตนาคราชนครพนมเทพเจ้ามังกรเขียววัดทิพยวารีบ้านหม้อราศีกรกฎเฮงยืนหนึ่งเรื่องศิลปินนักแสดงยูทูบเบอร์โปรแกรมเมอร์คิวทองธุรกิจรับทรัพย์ธุรกิจสื่อสารอาหารเครื่องดื่มโดดเด่นพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองมิถุนากันยาระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาสายตาแต่โดดเด่นเรื่องช่องทางธุรกิจตุลาธันวาดวงชะตาฟ้าเปิดอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบันเทิงงานศิลปินการแสดงโดดเด่นรับทรัพย์ฉ่ำๆการเงินโดดเด่นตั้งแต่กลางปีถึงปลายปีแม้จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายมากแต่มีการเงินเข้ามามากมีสภาพคล่องแต่ไม่เหลือเก็บต้องบริหารให้ดีตุลาธันวาได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีคนโสดพบเจอรักจากการเดินทางการประสานงานมีโชคจากบุตรบริวารสุขภาพระวังกล้ามเนื้อกระดูกทางเดินอาหารรับพลังขอพรเจ้าพ่อกวนอูราศีสิงห์เฮงยืนหนึ่งงานเด่นผู้ใหญ่ส่งเสริมทำถึงแน่นอน7 2 3
6ชุดเลขมงคลการงานก้าวหน้าผู้ใหญ่บริวารส่งเสริมมิถุนาสิงหาได้รับข่าวดีมีลาภลอยฟลุกระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดตุลาธันวาระวังกล้ามเนื้อกระดูกซ่อมรถบ้านการเงินไม่เหลือเก็บแต่มีสภาพคล่องโดดเด่นลงทุนด้านต่างประเทศขนส่งโลจิสติกมิถุนาสิงหาระวังอารมณ์ขึ้นลงเข้าใจผิดหงุดหงิดหัวใจตัวเองและคนรอบข้างกันยาพฤศจิกามีข่าวดีคนโสดพบความรักสุขภาพระวังความดันเส้นเลือดหัวใจรับพลังขอพรองค์พญาครุฑเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าราศีกันเฮงยืนหนึ่งงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่ลุยได้เลยดวงฟ้าเปิดแท้จริงการงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาลุยคุยกับนายได้เลยออกจากเซฟโซนรับความรักความสุขรับทรัพย์มิถุนาตุลามีโอกาสเรื่องการเงินเข้ามาใหม่รายได้พิเศษสุขภาพระวังโรคเก่ากลับมาเส้นเลือดหัวใจความดันกล้ามเนื้อข้างขวารับพลังขอพรองค์ชายซิงเอี๊ยและองค์สุริยเทพวัดเล่งเนื่อยยี่หรือวัดทิพยวารีราศีตุลเฮงยืนหนึ่งปัญหาคลี่คลายชะตาฟ้าเปิดงานรุ่งโรจน์รักพร้อมลุยเลขพลัง1 2 4 9การงานปัญหาคลี่คลายมีทางออกงานประจำราชการผู้ใหญ่ส่งเสริมมีโอกาสใหม่ๆตั้งแต่มิถุนากันยาตุลาธันวาช่วงเดือนแห่งโชคดีการเงินการลงทุนรับผลคุ้มค่าเอกสารสัญญาคดีความด้านกฎหมายพูดคุยตกลงกันได้ระวังกรกฎาคมตุลาเรื่องเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านดูแลเรื่องเดินทางเป็นพิเศษสิงหาตุลามีโชคจากเพศตรงข้ามการเดินทางความรักมิถุนาตุลาดูใจกันไปก่อนพฤศจิกาฟ้าเปิดคนโสดพบรักจากเดินทางและเพื่อนเก่าสุขภาพระวังเส้นเลือดหัวใจกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายรับพลังสวดคาถาชินบัญชรขอพรสมเด็จพุทธาจารย์โตขอพรเจ้าพ่อกวนอูราศีพิจิกเฮงยืนหนึ่งงานก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองแต่รักลวงตาระวังรักคนมีเจ้าของมิถุนาสิงหาโดดเด่นธุรกิจเพื่อนสังคมเก่าชักชวนเรื่องการเงินการลงทุนดูให้รอบคอบได้รับผลกำไรดีตุลาธันวาธุรกิจอสังหาที่ดินซื้อขายพัฒนาที่ดินโดดเด่นรวมถึงธุรกิจบันเทิงจิวเวลรี่ของประดับร่างกายประดับบ้านเรือนรวยปังรวยมากรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ระวังของมีคมบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆแผลผิวหนังช่วงกรกฎาคมกันยาตุลาชะตาฟ้าเปิดสำหรับงานสาธารณสุขแพทย์พยาบาลเภสัชกรมีข่าวดีก้าวหน้าในอาชีพรับพลังขอธนูเฮงยืนหนึ่งรักรุ่งมุ่งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างประเทศมีช่องทางงานใหม่ๆจากงานประจำขยับขยายลองงานใหม่เดินหน้าได้มีโอกาสร่วมหุ้นลงทุนกับคนรักเพื่อนมิถุนากันยาตุลาคมธันวาธุรกิจออนไลน์การศึกษางานด้านวิทยาศาสตร์วิชาการการตลาดต่างประเทศเด่นมิถุนากันยาโอกาสดีลงทุนรับทรัพย์จัดเต็มแต่ช่วงตุลาธันวาเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาความรักมิถุนากันยาคบแล้วรุ่งมุ่งแต่งงานตุลาธันวาคนโสดมีคู่คนมีคู่ขยายครอบครัวมีบุตรสุขภาพระวังอาหารการกินระบบขับถ่ายรับพลังขอพรองค์ตัวเหล่าเอี้ยที่ศาลเจ้าพ่อเสือเท้าจตุโลกบาลแยกราชประสงค์ราศีมังกรเฮงยืนหนึ่งรักเด่นงานปังเลื่อนขั้นแน่นอนมิถุนากันยามีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งลงทุนดีได้ผลตอบแทนคุ้มค่าธุรกิจครอบครัวผู้ใหญ่ส่งเสริมตุลาพฤศจิการะวังมีเรื่องให้เสียเงินซ่อมยานพาหนะธันวาโดดเด่นงานด้านบันเทิงจิวเวลรี่เสื้อผ้าตกแต่งภายในโดดเด่นใครหางานเปลี่ยนงานได้ข่าวดีช่วงตุลาธันวาความรักมิถุนากันยาคนโสดพบรักที่ดีตุลาธันวาระวังเข้าใจผิดการสุขภาพระวังเส้นเลือดความดันกล้ามเนื้อกระดูกด้านขวารับพลังขอพรหลวงพ่อบ้านแหลมองค์ชัยซิงเอียเทพเจ้าโชคลาภชะเชิงเซาราศีกุมเฮงยืนหนึ่งเรื่องโชคลาภรับทรัพย์จัดเต็มรวมถึงการลงทุนแต่งงานประจำเอกสารสัญญาเลื่อนล่าช้ามิถุนากันยาปวดหัวยุ่งวุ่นวายแต่ลงทุนโดดเด่นตุลาธันวามีโอกาสซื้อบ้านรถได้ทรัพย์สินจากน้ำพักน้ำแรงผลกำไรจากลงทุน
ความรักคนโสดยังไม่มีคู่แอบรักไปก่อนมิถุนาตุลาพฤศจิกาธันวาดวงชะตาฟ้าเปิดรักเก่ารีเทิร์นเจอรักใหม่จากเพื่อนเก่าสังคมเดิมแนะนำสุขภาพระวังทางเดินอาหารกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายมิถุนาตุลาพฤศจิการับพลังขอพรองค์พระไสยญาติวัดพระเชตุพนพระนอนทั่วประเทศราศีมีนเฮงยืนหนึ่งงานก้าวหน้าการเดินทางรับทรัพย์ช่วงนี้8 6 5 1ชุดเลขนำโชคดีมาให้มิถุนากันยางานยุ่งเรื่องรักอีกบริหารเวลาให้ดีกันยาพฤศจิกาธุรกิจขนส่งโลจิสติกส่งออกเด่นกรกฎาสิงหากันยางานราชการผู้ใหญ่ส่งเสริมรับข่าวดีธุรกิจโดดเด่นการเดินทางรับทรัพย์แต่เรื่องการเงินระวังโดนหลอกลวงเงินเข้ามาระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดโดนหลอกใช้จ่ายไม่เป็นเรื่องมีโชคดีจากการเดินทางทิศใต้ตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือความรักมิถุนากันยาเวลาไม่ตรงกันความสัมพันธ์ขาดหายสุขภาพระวังโรคตาหูคอจมูกรับพลังขอพรเสาฟ้าดินที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งหมอวรงปูดได้ข่าวทักษิณแอดมิดโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้เชื่อประวิงเวลาเบี้ยวอสอสอการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 11 นาฬิกา 43 นาทีหมอวรงปูดได้ข่าวทักษิณแอดมิดโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้เชื่อประวิงเวลาวันที่18มิถุนายนเบี้ยวอสอสอนัดส่งฟ้องหมู่112เมื่อวันที่16มิถุนายนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีให้สัมภาษณ์ถึงการโพสต์เฟซบุ๊กว่าด่วนถุงขนม 2,000 ล้านประเทศสารขันพ่นพิษนักโทษ112ใช้วิธีป่วยไปนอนโรงพยาบาลเมื่อคืนคาดว่าวันที่18มิถุนายนนี้จะไม่มาผู้สื่อข่าวถามว่ามีพยานหลักฐานอะไรที่เชื่อว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าโรงพยาบาลนายแพทย์วรงกล่าวว่าตนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือมากว่านายทักษิณเข้าโรงพยาบาลตนถึงเอามาโพสต์ให้สังคมได้รับรู้นะวันนี้เราไม่ได้ไปนั่งเฝ้าใครแหล่งข่าวให้ข้อมูลเรามาโดยแหล่งข่าวโทรศัพท์มาหาตนเมื่อเช้านี้วันที่16มิถุนายนว่านายทักษิณเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนเมื่อถามว่าแหล่งข่าวบอกหรือไม่ว่านายทักษิณเข้าโรงพยาบาลกี่วันนายแพทย์วรงกล่าวว่าไม่ทราบแต่เมื่อเรามาเชื่อมโยงกับการที่อัยการสูงสุดนัดสั่งฟ้องคดีมาตรา112มันน่าจะถูกเชื่อมโยงด้วยเรื่องพวกนี้เมื่อถามมองอย่างไรที่มีการวิเคราะห์ว่าการที่นายทักษิณเข้ารักษาตัวใกล้วันที่จะต้องนำตัวส่งฟ้องต่อศาลนายแพทย์วรงกล่าวว่าครั้งก่อนวันที่29พฤษภาคมนายทักษิณก็อ้างว่าป่วยโควิดครั้งนี้อัยการนัดวันที่18มิถุนายนแต่มาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก่อนแสดงว่าพยายามประวิงเวลาก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอยู่แล้วส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าวันที่18มิถุนายนนายทักษิณจะมาพบอัยการแล้วได้รับการประกันตัวแสดงจะไม่เป็นไปตามนั้นใช่หรือไม่นายแพทย์วรงกล่าวว่าตนเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเพราะแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่ามีการแอดมิดเข้าโรงพยาบาลส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ว่านายทักษิณเข้าโรงพยาบาลจริงแต่วันที่18มิถุนายนจะไปพบอัยการด้วยตัวเองนายแพทย์วรงกล่าวว่าถ้าออกมาในรูปแบบนี้น่าจะยากขึ้นแล้วส่วนจะมีการติดตามเรื่องนี้อย่างไรตนคิดว่าก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะครั้งที่แล้วที่อัยการนัดวันที่29พฤษภาคมก็ไม่มาระบุว่าติดโควิดตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมรอบนี้นัดวันที่18มิถุนายนแล้วมาล่าสุดก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลไม่มีอะไรซับซ้อนตรงไปตรงมาเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าเมื่อถึงวันนัดนายทักษิณจะไม่ไปนายแพทย์วรงกล่าวว่าถูกต้องตนคาดการไว้แบบนั้นส่วนเมื่อถึงวันนัด
นายทักษิณไม่มาฟังคำสั่งฟ้องก็ต้องไปถามอัยการ